ครับก็จะช่วงนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียแข่งกันที่นครปฐมเมื่อวานนี้ทีมเยาวชนหญิงไทยลงสนามนัดแรกนะครับของรอบแรกกลุ่ม A ของเราอยู่ในชุดสีน้ำเงินเกมแรกเจอกับมาเก๊ามาเก๊าเนี่ยเกมแรกแพ้ให้กับอุซเบกิสถานไป1-3เซตโอ้คนดูเยอะนะค่ะคนดูเยอะมากเลยแล้วก็เกมนี้นะคะทางด้านสุภการนาคาภิรมค่ะ Head Coach สาวไทยได้ปรับผู้เล่น2ตำแหน่งนะคะจากศึก Princess Cup ซึ่งก็มีอย่างณัฐริกาวสานนะคะสุภาวดีพันวิไลสัสิธรเจตตาอาทิตยาแก้วนอกนะคะรวมถึงณภัสสรพุ่มนินและกนกวรรณเตียนสิงค่ะเกมนี้นะคะผลปรากฏว่าไทยเราค่ะดีกรีแชมป์อาเซียนครั้งล่าสุดนะคะก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก็ได้คะแนนไปเยอะเลยนะคะซึ่งทำให้เอาชนะไปได้นะคะเก็บ3คะแนนไปก็ได้คะแนนจากทางสุภาวดีพันวิไลนะคะก็คนนี้สูง188ซมครับคือนักวอลเลย์ของเราชุดนี้เนี่ยมีคนสูง192ซมด้วยนะครับ คือณภัสสรพุ่มนินเป็นบีหลังอันนี้รีบๆโตเร็วๆจะได้ขึ้นมาเป็นมาแทนรุ่นพี่นะครับเพราะว่าของเราชุดปัจจุบันชุดใหญ่เนี่ยหาคนสูงแบบนี้ยากเลยไม่ค่อยมีนี่เขายังสูงได้อีกไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ18เองนะครับก็เราชนะไป3เซตรวดนะครับ25-7 25-11แล้วก็25-13นัดที่2เจออุซเบย์นะก็แย่งอันดับ1ของกลุ่มก็ส่วนมาเก๊านี่แพ้รวด2นัดนะคะก็คือเล่นไป2นัดนี่ในรอบจัดอันดับแพ้หมดเลยดีใจนะครับมีสาวของเราสูง192เซนติเมตรนะปกติไปแข่งในชาลีกแต่ละชาติเนี่ยสูงสูงนั่นแหละล่าสุดเจอเยอรมนีนะครับฝีมือเนี่ยพอสู้ได้แต่ความสูงนี่ก็สูงเหลือเกินค่ะอันนี้ก็นี่เป็นเจนใหม่ละสูงขึ้นมากว่าเดิมนะคะส่วนอีก1กลุ่มค่ะสำหรับกลุ่มดีนัดที่2ออสเตรเลียในชุดสีขาวพบกับอินเดียค่ะซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยแพ้ในเกมแรกมาเหมือนกันทั้ง2ทีมเลยเกมนี้นะคะทางออสเตรเลียเนี่ยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเกมรุกของทางฮิลลารีฮานาแกนนะคะคนนี้เนี่ยก็เป็นตัวรุกแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีด้วยและการบล็อกของทางเชลซีคล็อกนะคะก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันค่ะเลยทำให้เป็นฝ่ายชนะ3-1เซต25-20 22-25 25-18และ25-22เก็บชัยชนะนัดแรกนะคะไปได้สำเร็จส่วนอีกคู่นะคะอย่างทางไต้หวันค่ะก็พลิกล็อกเอาชนะเกาหลีใต้อันดับ3มาได้ครับสุดยอดครับชนะไป3-0เซตเลยนะครับทำให้กลุ่มดีในไต้หวันเป็นทีมนำอันดับ1เล่น2นัดชนะรวดมี6คะแนนนะครับตามด้วยออสเตรเลียมี3แต้มเท่ากับเกาหลีใต้แต่ว่าเซตได้ออสเตรเลียมากกว่าค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะจะแข่งขันรอบแรกนัดสุดท้ายของทั้ง4กลุ่มเริ่มคู่แรกช่วงเวลา12:30 น.ค่ะครับ